แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเวเฟอร์7มีเส้นเนี่ยหยิบจิบสวัสดีค่ะทุกคนอีกต้องอะไรเนี่ยอ๋อเฟซบุ๊กเวเฟอร์7TH เย้สวัสดีค่ะทุกคนจริงๆเย้สวัสดีค่ะทุกคนเวเพิ่งถึงบ้านได้แบบแป๊บเดียวจริงๆประมาณ5นาทีได้สวัสดีค่ะเย้ๆๆ กำลังจะไปดูคนอื่นเลยดันมาพอดีอ้าวสวัสดีค่ะเงียบเรามีของกินของเราไส้กรอกนมสวัสดีค่ะเย่เย่คนเต็มไปหมดเลยออยร้อนจังมาถึงก็กินเลยไม่มีเวลาเลยยำไส้กรอกนมมีความสุขวันนี้จะไม่บ่นหิวใช่ไหมใช่แล้วจะไม่บ่นมีแตงกวาด้วยสวัสดีค่ะแต่ก็คงน่าจะต้องไปกินหลังไลฟ์แน่เลยที่ลาดกระบังของกินเยอะมากอย่างนี้ถ้าสมมติว่าหนูไปอย่างเงี้ยหนูก็จะมีของกินเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทำไมร้อนจังสนุกไหมวันนี้ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าเพื่อนมาน้อยเพราะว่าเพื่อนไปออกงานกันก็เลยสนุกกันแค่นิดนึงร้อนจังขออนุญาตแง่เดี๋ยวค่อยเอาผ้าไปเช็ดแล้วกันใช้เท้าก่อนทำอะไรกันอยู่ค่ะทุกคนวันนี้ครูบอกว่าเวฟควรจะต้องแต่งหน้าออกจากบ้านด้วยแหละแบบควรจะแต่งหน้าออกจากบ้านมาซ้อมแต่งหน้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยง่วงอยู่ทุกคนอย่าเพิ่งง่วงนะแบบประมาณอีกอะไรนะ5 ทุ่มครึ่งรอ BTS อยู่จ้า BTS อะไรคะใช่พญาไทยหรือเปล่าเมื่อวานนี้แบบตอนแรกไม่รู้ว่าเดียไลฟ์ก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแบบเมื่อวานนี้รู้สึกเหมือนเป็นกดไหลย้อนแบบเจ็บแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้สึกอึดอัดแบบอึดอัดจะอ้วกยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกแปลกๆก็เลยนึกว่าเครียดจนแบบจนจะอ้วกสรุปแล้วไม่ใช่คือเป็นกดไหลย้อนนะคะทำไมเว็บหน้าสดก็สวยอยู่แล้วแต่งมาบางใสๆน่าจะดีครูบอกว่าอยากให้แบบทำตัวแบบให้ทุกคนแบบทำตัวสวยๆเวลามองกระจกจะได้สวยๆอะไรอย่างนี้เว็บก็เลยคิดว่าอ้าวเหรอสงสัยต้องลองแบบคือเว็บเป็นคนรอนผมไม่เป็นไงเว็บก็เลยรู้สึกว่าแบบหรือว่าเราควรจะไปดัดผมเพื่อที่แบบจะได้แบบไม่ต้องรอนผมเองหรือเปล่าบอกจะไปย้อมผมก็ยังไม่ได้ย้อมเลยเศร้ารายงานตัวแล้วนะมาประจำกันหน้าจอเราเวฟเย้วันนี้มาคุยกันนะคะเลิกเร็วขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงเพราะปกติจะเลิกเที่ยงคืนแต่วันนี้เลิก5 ทุ่มครึ่งเย้กินน้ำมะนาวครับใช่เหรอน้ำมะนาวจะทำให้เราแบบหายเป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมเมื่อวานนี้เวฟแบบมีความทรมานมากนั่งแบบนอนไม่หลับจนถึง4 ทุ่มคือโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่ได้ทำรู้สึกแบบนั่งคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆแล้วเบฟก็รู้สึกแบบจะนอนตั้งแต่แบบเที่ยงคืนนอนไม่หลับสักทีรู้สึกเหมือนกระวนกระวายแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเลือกที่จะลงมาแบบกินยาแล้วก็แบบพอกินยาเสร็จก็เลยแบบหลับไปแบบไม่รู้ตัวก็เลยรู้สึกแบบสงสัยว่าจะเป็นกรดไหลย้อนจริงๆตอนแรกก็ทักไปบอกเพื่อนแบบเฮ้ยแกแบบเคยเครียดจนรู้สึกแบบอยากจะอ้วกบ้างไหมอะไรสรุปมันไม่ใช่มันเป็นกรดไหลย้อน
สวัสดีค่ะเดียมาแป๊บเดียวว้ายทำไมมันขึ้นช้าจังเดียมาแป๊บเดียวเศร้าแบบไม่ได้คุยกับใครเลยตอนนี้รู้สึกเครียดเครียดจะสอบแล้วก็แบบเหมือนคิดนู่นคิดนี่จะสอบด้วยก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนแบบขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งชอบเว็บผมตรงมากกว่านี่ก็จะเป็นผมตรงต่อไปคือปกติกำลังคิดอยู่แบบวันนี้ครูก็บอกทำไมไม่รอนผมมาบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบทำไมแบบเหมือนแบบหลายๆคนว่าทำไมไม่รอนผมมาไม่ยอมทำผมมาอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบหรือเราควรจะไปหัดรอนผมแต่พอเว็บรอนผมเองไปก็จะเป็นปลายแบบหยิกๆหย่อยๆแบบเหมือนแบบเป็นผมที่ไหม้แล้วอะเศร้าคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะมันมีแอปแต่งหน้าทำผมลองแต่งมาลงให้แฟนคลับโหวตดีกว่าเออเนาะเมื่อวานนี้ไปทำธุระกับพี่สาวกับคุณพ่อและคุณแม่มาพี่สาวก็แบบใช้โทรศัพท์รุ่นหนึ่งรุ่นอะไรก็ไม่รู้แบบเวลาถ่ายรูปก็จะมีแอปเหมือนแบบทำแบบกรีดตาให้ทำนู่นทำนี่ให้แล้วแบบหลานมีหลานเนี่ยหลานเป็นผู้ชายก็แบบเปลี่ยนสลับที่ก็คือมานั่งข้างหน้าแทนก็เลยกลายเป็นผู้ชายสวยๆแทนโอ้ยแบบเหลือ 20% ไม่เป็นไรทำไมยำๆๆกินน้ำมะนาวผสมมะละกอสิจะดิจริงเหรอจะดิเออแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบกดไหลย้อนแบบวันนี้พิมพ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่สาวพิมพ์เป็นนะแบบต้องแบบกินยาลดกดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาแล้วคือช่วงวันที่ผ่านมารู้สึกคิดอะไรก็ไม่รู้คิดนู่นคิดนี่คิดเยอะคิดแยะคิดอะไรก็ไม่รู้มีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะสอบด้วยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแบบไลน์ก็ไม่ตอบเพื่อนแบบซีรีส์ก็ไม่ดูการ์ตูนก็ไม่ดูนิยายก็ไม่อ่านเหมือนแบบนั่งอ่านแต่หนังสือแบบที่แบบต้องสอบแล้วก็แบบนั่งคิดนู่นคิดนี่ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรต่อรู้สึกแบบต้องกินยาบ่อยๆหรือว่าเวฟควรจะตั้งกระปุกมาเพื่อกินข้าวแล้วก็นอนต่อก็ไม่ได้ก็กินข้าวแล้วก็นั่งเฉยๆจนครบ3ชั่วโมงแล้วค่อยไปนอนต่อเพราะว่าเวฟไปอ่านมาเขาบอกว่ากดไหลย้อนเงี้ย3ชั่วโมงคือเราห้ามกินมื้อหนัก3ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนไม่งั้นก็จะเป็นกดไหลย้อนซึ่งรู้สึกเศร้าแบบอยู่ๆก็แบบเจ็บอ่ะแง่ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นสวัสดีค่ะเย่ๆอ้าวทำไมไม่ขึ้นล่ะตลกสวัสดีเจจีเว็บยิ้มเย็นๆรู้ไหมเว็บยิ้มสดใสส่งพลังมาถึงทุกคนเลยสวัสดีค่ะพี่เว็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เว็บได้กินเค้กแม่เจหรือยังยังไม่ได้กินเลยสวัสดีจะยังไม่นอนหรอมีงานอื่นที่จะเจอกับพวกเราก่อนวันที่20มั้ยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าค่ะดีครับเว็บสวัสดีค่ะเอ็นนอนได้แต่ห้ามนอนละอ๋อแต่แบบเมื่อวานนี้เว็บนั่งแบบนั่งคือนั่งอยู่ตรงเตียงแล้วก็แบบเอาหมอนพิงก็รู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนแบบเจ็บเหมือนอึดอัดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปหาหมอเพราะแบบเป็นกดไหลย้อนหรือว่ามันไม่ต้องหาหมอก็หายเนาะแล้วแบบเว็บเคยเป็นกระเพาะไงก็ต้องกินยาเคลือบกระเพาะแล้วแม่ก็เลยเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าสงสัยจะต้องกินยาเคลือบกระเพาะอีกแล้วทำไมหน้าเหมือนเราเลยก็เป็นพี่น้องกันไม่เคยมาดูพี่เว็บสักครั้งเลยมาขนาดจริงเหรอปะจริงเหรอเนี่ยฮะดูสิจริงเหรอปะหายไปนานเลยทำไมไม่มาอู้แพ้หายไปนานจริงๆด้วยซูซูเดอร์คิดถึงซูซูเลยแบบอ๋อวันนี้อยู่ในห้องรู้สึกเป็นอะไรก็ไม่รู้บ่นแล้วก็แบบร้องไห้แล้วห้องเรียนเต้นแล้วก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็งงว่าแบบเวฟเป็นอะไรปกติจะแบบพูดเยอะพูดแยะดูนี่นั่นคือแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนั่งร้องไห้ไงแต่คืออยู่ๆวันนี้ก็แบบอยู่ๆก็ร้องไห้จนทุกคนแบบเฮ้ยใจเย็นๆซึ่งอยู่ๆก็ร้องไห้เพราะเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะคิดเยอะไปหรือไม่ก็แบบไม่รู้เป็นอะไรจริงสิได้แต่ไปเมนโพสพี่อย่างเดียวแง่ดีครับเว็บสวัสดีครับป่วยก็ไปหาหมอสิจะได้คิดว่าทำไมมหาลัยก็มีประกันสุขภาพให้นักศึกษานี่คือใช่คิดถึงอากงใช่คิดถึงอากงเหมือนกันเออแบบอ๋อใช่วันนี้เป็นวันวันที่อากงเสียเนาะลืมเลย
คืออาจจะคิดถึงอากงด้วยนะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าน่าจะไม่เป็นซึมเศร้าน่าจะเป็นแบบขอแบบคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนแบบหรือว่าแบบเราคุยกับเพื่อนแล้วเราคิดตามเพื่อนกับปัญหาของเพื่อนเราก็เลยเครียดไปกับเพื่อนแล้วเราก็เลยเอามาคิดกับตัวเองว่าเรารู้สึกแบบอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่สามารถอธิบายได้แล้วก็คือไม่มีใครเข้าใจว่าแบบเป็นอะไรเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบร้องไห้ทําไมอยู่ๆก็ร้องไห้ก็เลยงงว่าแบบร้องไห้ทําไมวะขนาดตัวเองยังงงตัวเองเลยแบบก็ลงมาก็แบบแม่ร้องไห้แม่ก็งงไม่ร้องไห้ทําไมเบ๊ะเป็นไงนะเป็นกําลังใจให้เบ๊ะนะขอบคุณค่ะสมมุติดูคล้ายๆพระเอกหนังกับเราใช่มั้ยอันนี้คือทําตามพี่ใหม่จะต้องทํานี้เจ๊สุดๆนะขอบคุณค่ะสุดๆครับยิ้มคือแบบไม่ได้ลงรูปเลยไม่ได้ลงรูปเลยเพราะแบบเพราะมันเป็นอะไรไม่รู้ขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะเมื่อกี้นี้ใครส่งมาให้เขาอ๋อตัวส่งมาให้เขาใช่ไหมขอบคุณนะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ส่งให้ขอบคุณค่ะแล้วก็แอดจอมส่งให้ขอบคุณค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ไม่เห็นไม่ทันกำลังโม้อยู่แงขอโทษนะลองไปพักผ่อนบ้างนะไม่รู้จะไปพักผ่อนอะไรไม่รู้จะไปพักผ่อนอ๋อคุณอ้ําขอบคุณค่ะไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหนเพราะว่าต้องซ้อมใช่ไหมก็ต้องเรียนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้จะยังไงวันนี้วงก่อนน่าจะเป็นเซนเน่ต้องมาดูสิดาเบไปแง่หือหาคนระบายได้นะไม่รู้จะระบายได้ไงหาคนระบายได้นะพี่คิดว่าพี่เข้าใจเบที่เป็นอยู่หือขอบคุณค่ะเล่นเกมมาได้ตังค์ด้วยหือพี่เบยังสอบไม่เสร็จหรอยังสอบไม่เสร็จเลยยังไม่ได้สอบเลยหาคนที่ไว้ใจและระบายทุกอย่างให้หมดนี่ไงแม่ก็จะแบบก็จะไปบ่นให้แม่ฟังจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมองไม่เห็นเลยมันอธิบายยากมากเลยนะตอนแบบใช่ค่ะมันอธิบายยากมันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพี่ว่าเบบมีปัญหาลองไปคุยกันนะแน่ๆดูนะเผื่อเขาจะช่วยได้ฮึไม่รู้จะไปคุยกับใครดีไว้ทรงนี้เหมือนพี่ใหม่เลยใช่ทำตามพี่ใหม่เพราะพี่ใหม่ชอบทำทรงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะเปิดเทอมวันไหนเปิดเทอมอยู่ค่ะยังไม่ได้สอบเลยพาไปทานตาจุฬาหน่อยสิหน่อยก็เลยเครียดหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าแบบอาจจะเหนื่อยที่ต้องสอบหรือเปล่าก็เลยแบบเครียดห้องนั่งไม่ระบายออกมาแง่สวัสดีค่ะทุกคนไอคิดจะรู้ค่ะพี่เบบขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราควรจะกินไส้กรอกไปด้วยดีเราจะได้ไม่ร้องไห้ใช่เราควรจะกินไส้กรอกเรียนยากไหมก็ยากตอนนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะระบายให้ฟูฟังก็จริงๆนะแบบที่บ้านมีแบบมีน้องหมาก็ดีเวลารู้สึกอะไรเงี้ยน้องหมาก็จะรู้สึกไปกับเราเงี้ยก็จะเดินมาหาเราก็รู้สึกแบบมีก็ดีเนาะงอมกินดีกว่าจะได้ไม่เศร้าไม่รู้เป็นอะไรแบบช่วงนี้เซนซิทีฟแล้วฟูกัดจมูกฟูอยู่ข้างนอกของกินเปลี่ยนอารมณ์เมมได้สินะใช่แล้วแบ่งให้ฟูด้วยกินด้วยได้ป่ะได้เลยเดี๋ยวจะเอามาอวดอุ้ยนี่ไส้กรอกนมถ้าเครียดก็อุ้มหมาลูกตัวน้องหมาก็จะใครเครียดได้ใช่เมื่อวานนี้เบบก็เครียดแล้วก็เลยแบบไปทำธุระกับคุณแม่มากลับมาไม่ทันก็เลยขอลากิจแล้วก็เลยกลับบ้านมานั่งดูน้องหมาครับแบบนั่งดูน้องหมาเดินไปเดินมาเนี่ยมีนะก็รู้สึกแบบมีน้องหมาที่บ้านก็ดีทำไมแบบน่ารักขนาดนี้ครับคุณค่ะกินเจออยู่เวฟใส่แว่นก่อนก็ได้จะปวดตาจริงๆเราเวฟใส่คอนแทคเลนส์แล้วแต่ว่าเหมือนแบบสายตามันสั้นขึ้นเวฟก็เลยเหมือนแบบมองไม่ค่อยชัดสงสัยต้องไปวัดสายตาใหม่
กินของหวานก็คลายเครียดได้นะแต่อย่าเยอะหรือว่าเวฟงดของหวานเวฟก็เลยรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้เราอุ๊ยตกใจตอนนี้สั้น350ค่ะทำไมเวฟแก้มแดงจังไม่รู้อ่ะวันนี้แบบทาแป้งแล้วก็เขียนคิ้วแต่ว่าไม่ได้ตัดแก้มทำไมเวฟแก้มเวฟจะมาแบบอารมณ์ดาวอาจจะแบบวันนี้เพื่อนๆก็ถามเหมือนกันว่าแบบหรือเปล่าอุ๊ยตกใจมานี่มามานี่มามีน้องมาเล่นด้วยแหละไปปะไปแต่เป็นคิวอ้วนแง่เขียนในโน้ตคิดว่าสมองมีพวกเรานะเวฟกำลังใจไม่ขาดสายแน่นอนไม่ได้เจอก็ยังนึกถึงเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะเย่อุ้ยวันนี้ใครไปลาดกระบังมั่งคะโอเคไหมสถานที่ดีไหมอยากไปกินแบบเดินเล่นตลาดนัดอะไรเงี้ยคืออยากเล่นกับน้องแต่ว่าแบบน้องหายไปแล้วทำไงดีหรือเราควรจะเอาขนมมาล่อแล้วคือที่บ้านอย่างเงี้ยคุณแม่กับคุณพ่อทานเจใช่ไหมแล้วก็จะมีเวฟที่แบบไม่ทานเจเวฟพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับเจว้าเปล่าไปไหนอ่ะไปกำลังจะให้เวฟนะติดตามเวฟมานานแล้วขอบคุณค่ะตลาดขายของเยอะสิเยอะดิจริงเหรออยากไปสวัสดีค่ะคุณนี่ละก่อนผมอาจจะไม่ได้ไปเจอตามงานไม่สะดวกแต่ผมจะตามมุง7แล้วตามเว็บต่อไปขอบคุณค่ะแบบไม่ได้มางานก็รักนะแบบเวลาแบบมาคุยกันได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้หันไปแบบเดี๋ยวเว็บว่าเรามากินเว็บมีไส้กรอกนมที่แบบพอแล้วส่งพิมพ์ก็จะมีไส้กรอกนมกับลูกชิ้นเอามากินรู้สึกเอามากินเพราะว่าอยากกินเพราะว่าเวฟไม่ได้ลงไปซื้อไส้กรอกนมเพราะวันนี้เวฟไปมอมาแล้วก็แบบมาแล้วก็สายก็เกือบ6:30แล้วก็เลยอดกินลูกชิ้นอุ้ยตกใจมีหมามา1ตัวเกือบลืมว่าเวฟไลฟ์วันนี้สวัสดีค่ะเวฟดินได้แล้วมากว่าจะมาถึงไปสีคอนจอดอยู่ด้วยนะอย่าลืมสั่งเสื้อมาเวฟกันนะใช่ยังไม่พีย ังไม่ปิดพีหรอปิดแล้วสิเมฟดวงตาสวยจังแงดวงตาที่เหมือนกันมันจะร้องไห้แล้วหรอไส้กรอกนมนี่มันไส้กรอกแป้งเลยนะแต่มันอร่อยมากเลยนะมีน้องมาหาด้วยแหละขอบคุณค่ะวายตรงใส่น้องเศร้าครูสวัสดีค่ะบทที่ตาครูพิมใช่วันนั้นไปดูไลฟ์พิมใช่ไหมแล้วแบบพิมก็แบบคือบ่นเขาที่แบบคือเวแบบเป็นคนที่ชอบไปแซวเล่นเพราะแบบคือวันนั้นอะนั่งเล่นแบบนั่งดูไลฟ์แม่นั่งดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็มันก็จะมีเสื้อยี่ห้อหนึ่งที่แบบค่อนข้างดังใช่ไหมแล้วคือแล้วเสร็จแล้วแบบวันนั้นอะเห็นพอดีแล้วก็เลยไปแซวพิมว่าพิมเขาเห็นในไลฟ์แบบร้อยเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเขาก็แค่แซวพิมเล่นๆไม่คิดว่าพิมจะคิดจริงเพราะแบบคือเพราะว่าแบบทุกคนในวงหรือทุกคนแบบรอบตัวก็จะเป็นคนที่ซื้อของแท้ไงก็เลยแบบคิดว่าแบบพิมจะไม่คิดอะไรเพราะว่าชอบไปแซวเพื่อนเล่นคือพิมแบบบาปบนทุกคนฟังขอโทษนะแม่ไม่ว่าอะไรคนบาปแบบผมใช่ไหมทุกคนไม่ได้รักของผมนะไม่ว่าค่ะทุกคนแบบขอบคุณที่ชอบวงเซเว่นเซนแล้วก็ชอบเวฟแล้วก็ทุกๆคนนะคะร้องไห้โชว์เลยฝึกร้องไห้สวยๆทำไม่ได้เวฟเป็นคนร้องไห้สวยๆไม่ได้ใครมาหน้าเดือดจังปุ๊บเอ๊ะใครนะถุงอุ้ยถุงอีก1ถุงมาวันที่20ไปเทคโนแล้วกระบองแบบกระบองเลยนัดกระบองหาเวฟกันอย่าลืมมาถ้าเวฟให้ผมแบบนี้น่ารักดีนะแอบมาตามพี่ใหม่ค่ะรอเล่นมันพอเห็นแบบนี้มันเหมือนแบบที่ร้านทำผมหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยที่แบบเป็นปอยเด็กๆแล้วก็จะเป็นสีอ่ะรู้สึกคิดถึงพิมน่ารักใช่พิมน่ารักคือเดียเอ้ยเดียมาคือเมื่อวานนี้เขาจะมาดูเดียแต่ว่าเขาแบบรู้สึกไม่สบายอยู่ก็เลยไม่ได้เขาไม่ได้ได้พิมพิมว่าสวยมากกินเตี๋ยวพิมกินแล้วอร่อยมากเลยแบบกินก่อนวันกินเจวันหนึ่งคือแบบไปกินเองคนเดียวเพราะแม่แบบต้องล้างท้องหรืออะไรสักอย่างไม่รู้
คือน้องไปไหนแล้วอ่ะน้องอยู่นี่โตขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มบ่นเก่งเนี่ยเห่าเก่งขังแล้วก็เห่าผมจะได้เอ็ดท่าพิมพ์เอ็ดท่าพิมพ์แบบพิมพ์วาดแบบโอเคมากๆเลยสงสัยเวลาจะต้องแบบหาซื้อปากกาเตรียมไว้เองอยากให้มีประมูลของเว็บว่าจะสุดใจฮือประมูลอะไรหรอคะประมูลของรักเหรอนี่ไงของรักของเว็บวันนี้ชอบไปสุดแล้วขอบคุณค่ะงองแงฮือไปละครช่อง7ดูตอนนี้ไม่ได้ดูละครเลยเฮ้ยเดียให้คัพเค้กคิดถึงเขาแล้วสิอยากไปงานวันที่20ต้องหาที่พักขึ้นดึกใช่ขึ้นดึกมากๆเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบทุกคนจะมากันได้ไหมหรือว่าแบบสามารถดูผ่านไลฟ์ได้ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่นะแต่ผมไม่เรียกนะผมเรียกผมลิขิตจริงอะเปล่าวันผมเหมือนพี่ใหม่ต้องดีดๆหน่อยฮือวันนี้ดีดไม่ไหวจริงๆสวัสดีครับเดียสวัสดีแฮมหมาเห่าฮือมากินเจด้วยเหรอคะไม่กินเจเพราะว่าไม่อร่อยอ่ะง่ายมีน้องแกล้งเต็มเลยวันที่20เว็บจะไปดูวงอื่นก่อนใช่ไหมจะแนะนำวงจริงๆให้เว็บไปดูดูได้หรือเปล่าอยากไปอยากดูอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนเขาน่าจะไม่ให้เราดูก่อนแน่ๆเลยอยากไปของรักให้เริ่มต้นประมูลกันกี่บาทจำไม่ได้ไงพี่เดียวสวัสดีครับน้องยิงนิโอ้ยน้องแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยแบบอยู่ตรงขาเนี่ยเวฟอาจจะพยายามมากไปเลยเกิดอาการต้องขอโทษนะคะแง่มันคืออาการอะไรหรอเหนื่อยหน่อยนะเวฟช่วงนี้ก็นิดนึงค่ะสอบเยอะเวฟแบบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเกี่ยวกับวงหรือว่ากับคนอื่นนะก็แค่รู้สึกคิดโน่คิดนี่คิดไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้มีเอาเวลาแบบนั่งคิดกับตัวเองก็เลยไม่ได้ตอบไลน์ใครก็แบบปกติจะต้องอ่านในการ์ตูนเว็บตูนอะไรก็ไม่ได้อ่านอยากได้ตุ๊กตาเดียตุ๊กตาที่เดียได้อะหรอน่ารักคอยมาที่20ไม่ได้ไปเซนไปต่างจังหวัดแง่ๆไม่เป็นไรนะไว้มาหาวันหลังก็ได้ค่ะอาการมึนอาจจะเกิดอะไรต้องเชิญรอบตัวเป็นอาการปกติเวฟไม่ได้มึนแต่เวฟแค่แบบเป็นกดไหลย้อนเฉยๆอ่ะพี่แนะนำจริงๆแล้วอาจจะต้องไปเตรียมตัวตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่สามารถเดินลงไปแอบดูแบบวงอื่นได้แน่ๆเลยเดี๋ยวต้องไปส่องใน YouTube ก่อนไส้กรอกนมของเราเออใช่วันนี้มีนี่ด้วยมีสอบแบบมีเต้นให้เต้นเพลงที่มั่นใจที่สุดแต่เบฟไม่มั่นใจสักเพลงเลยก็เลยเต้นไปแล้วครูก็เลยพูดแบบว่าเออก็ยังแบบอาจจะเพราะด้วยความที่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยแบบเต้นไม่ได้แบบชายออกมามากอะไรเงี้ยอร่อยจังค่ะเมื่อกี้อ่านแล้วว่าเย็นแต่ต้องสู้นะสู้เย้ yeah.มันคอนเทนต์ที่นะครับสู้ๆครับคุณค่ะเว็บด้านต่อเงินอ่ะเต้นไม่เป็นหรอกงั้นทิ้งกายหยาบให้สตาฟแต่งผมไปแล้วเว็บแยกล่างไปดูวงอื่นก่อนได้หรอเว็บกินตังค์ก่อนหรือเปล่ากินค่ะฮ่าฮ่าเว็บกินหัวใจเว็บกินผักไหมกินค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าตอนนั้นอยากกินหรือเปล่าเว็บแบตจะหมดแบบกันทุกอย่างวันนี้แบบพอเดียไม่อยู่ก็จะไม่มีเจ้าแม่เห็ดมาให้เราย่างของกินคิดถึงเห็ดย่างของเดียที่เดียซื้อมามันจะอร่อยกว่าคนปกติแก้มตุ๋ยเชียวเขียวแก้มตุ๋ยเชียวอร่อย
เดียบ่นขนมปังไม่อร่อยเฮ้ยอยู่ในน้ำมันก็จะไม่มีข้าวกินใช่ไหมน่าสงสารอ่ะเขาจะกินไส้กรอกนมแทนเดียเองนะไม่เป็นไรเดียไส้กรอกนมอยู่เยอรมันนะก็ต้องแอบคิดถึงไส้กรอกนมเขาก็จะกินให้นะเขากินแทนเดียอยู่นะระวังแบตหมดเหมือนเดียแน่เลยใช่ด้วยไม่พอกินเจหน่อยหรอเว็บคุ้งคือแบบจริงๆก็อยากกินแบบอยากกินเจนะแต่แบบพอออกไปข้างนอกก็จะมีแต่ของชอขายก็เลยรู้สึกว่าก็กินผสมกันแล้วกันกุ้งเผาด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปมหาชัยเลยเมื่อก่อนนี้ไปกินกุ้งเผาบ่อยมากเลยชอบจังหวะพี่เด็กนึงฮึอุ๊ยทำไรจิตใจเดียของเดียต้องเป็นเห็ดออรินจิที่แบบปิ้งปิ้งแล้วก็แบบอร่อยไส้กรอกเยอรมันมีชื่อนะเดียไปกินไส้กรอกไปกินไส้กรอกเจมั้ยอร่อยนะซื้อเจนะสะดวกซื้อชื่อดังใช่หรอเดี๋ยวจะลองไปชิมตอนน้องเดียอย่าลืมกินเบียร์ใช่หรอเยอรมันมีขาหมูเยอรมันจริงๆหรือเปล่าผมก็เจแต่เว็บกินเจฮิมะตกแน่เลยอดใจไม่ได้แบบเว็บเคยตอนอยู่มัธยมเคยแบบกินเจทุกวันแบบซื้อข้าวกล่องไปกินทุกวันเลยแล้วก็แบบได้กินแต่แบบกะเพราเจทุกวันแบบทุกวันจริงๆแบบคือแบบเศร้าอ่ะแบบมีแต่กะเพราเจที่อร่อยไม่พี่ไม่กินเจมีแต่มีเจโอ้พูดถึงเจผอมลงอยู่แล้วแบบผอมเพียวแล้วเมื่อกี้นี้เวฟไปส่งพีมเวฟก็เลยพาพีมไปซื้อไส้กรอกอีกแล้วชวนพีมกินอีกแล้วกะเพราเจเซเว่นอร่อยใช่อร่อยที่สุดในบรรดาของเจในเซเว่นแล้วอยากกินเจเหมือนพี่เวฟครับตอนนี้เวฟไม่ได้กินเจเลยเพราะว่าเวฟกินไส้กรอกนมไปแล้วแล้วก็เมื่อเช้าก็กินกะเพราหมูกรอบเรียบร้อยแล้วเวฟผมสวยนะเวฟยังไม่ได้สระผมเลยค่ะเวฟไม่อ้วนนะอันนี้จริงๆไม่ใช่หรอเวฟแบบอ้วนมากนินทาเจเจหน่อยพีมดูไม่อ้วนนะพีมชอบบ่นว่าพีมอ้วนแต่ว่าพีมไม่อ้วนเลยเจเจหรอเจเจไม่มีอะไรที่แบบไม่เห็นแบบไม่มีเรื่องให้นินทาเลยอะแบบเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยกิมแก้มใหญ่ขึ้นอีกแล้วฟังเวฟคุยไม่เห็นเหมือนคนเศร้าเลยใช่เพราะทุกคนก็คงไม่อยากเห็นเวฟร้องไห้ใช่ไหมทุกคนก็อยากเห็นเวฟที่แบบเป็นเวฟอะเพราะว่าขนาดเพื่อนเห็นเพื่อนยังงงแล้วแบบเฮ้ยเวฟเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยสำหรับเวฟอร่อยทุกอย่างใช่อร่อยทุกอย่างเวฟสบายดีไหมครับสบายดีค่ะเวฟนอนออกกำลังกายมันทำให้หลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าเวฟไม่ได้ไปฟิตเนสก็เลยเครียดเหรอพอไปกับเวฟโครงการล่มแล้วไม่ล่มเวฟแบบกินนิดเดียวจริงๆพอไปกับเวฟโครงการล่มแล้วไม่ล่มเวฟนินทาตัวเองหน่อยอยากฟังไม่มีอะไรให้นินทาเลยเพราะว่าเวฟเป็นคนดีเหมือนเจเจพี่มีก็มีเพื่อนที่ดูแล้วเรียนรู้อีกทีมันโดดตึกตายไปแล้วโถพี่โซอย่าพูดอย่างนี้สิมันช่างน่ากลัวอะไรขนาดนี้เชื่อเวฟดีฮะสวัสดีค่ะแต่วันนี้ทุกคนก็งงๆจริงๆนะแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบครูก็งงกินการกินทำให้เราไม่ร้องไห้เว็บเป็นคนน่ารักสิใช่เลยอ่ะเว็บเป็นคนน่ารักแล้วก็รักทุกคนด้วยเดี๋ยวอะไรใครมาโอบเว็บคนแรกกินอีกแล้ว
แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาไปเอาน้ำก่อนแป๊บนึงนะคะนี่เป็นแก้วฟรีที่แบบซื้อของครบก็จะได้แก้วมานะคะคุณแม่จะเป็นนักสะสมของแบบนี้โอ๊ยเผ็ดน้ำมูกไหลอยากงงไงก็งงไงวันนี้ไม่ค่อยงงไงคือถ้างงไงเดี๋ยวร้องไห้ปรึกษาไปค่ะแม่ไม่รู้จะปรึกษาอะไรไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอีกนะคืออะไรไม่เป็นไรมองข้ามปัญหาวันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันนะค่ะอีกนะคืออะไรอ่ะฮึตันเวฟขอบคุณค่ะโอ้ยน้ำมูกไหลอ่ะฮึเผ็ดอ่ะน้ำมูกไหลทำไงดีไหนพี่บอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้ไม่เผ็ดไงพี่ใจร้ายอ่ะตันเวฟนึกว่าจะร้องตันแดงไม่ร้องไห้สิคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเรื่องอะไรคะฮึร้องไห้เหรอโอ้ยน้ำมูกไหลร้องไห้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนะคะบางครั้งเราปวดปากใช่ไหมใช่ดูสะใจที่ได้ขิงอะไรเนี่ยคืออ๋ออันนี้เหรอนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อขนมปังเจทำไมรสชาติเหมือนขนมปังทำไมกลิ่นเหมือนขนมปังปลาเลยอ่ะ เดี๋ยวก่อนขอจับอีกรอบเนี่ยกลิ่นเหมือนขนมปังปลาจริงๆด้วยอ่ะวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ดีกว่าแน่ขอบคุณค่ะโอเออือโอเอเรื่องขนมปังปลาใช่ไหมอ่ะแม่รสชาติเหมือนขนมปังปลาเลยเวลาที่เราชอบออกไปเดินเที่ยวชนบทชุมชนแออัดเห็นคนที่เขาลำบากมากจะรู้สึกฮึบใช่เมื่อวานนี้มีเพื่อนชวนไปวิปัสสนาที่อาจารย์โกเอนก้าต้อง10วันไงแต่ว่าคงไปไม่ได้เพราะว่าหยุดไม่ได้โอ๊ยน้ำมูกไหลอ่ะทุกคนขอโทษนะพอดีเวฟกินเผ็ดแล้วมันน้ำมูกไหลอ่ะร้องคาราโอเกะช่วยได้คือไปแหกปากกินชานมมาอยากกินชานมบ้างแง่ทำไมคอมเมนต์เลื่อนขอบคุณที่เป็นกำลังใจแฟนคลับตลอดขอบคุณค่ะของกินทำให้เบบี้เขาสุขใช่แต่คุยกับเวรู้สึกดีนะโชคดีที่เราอยู่ขอบคุณค่ะเน็ตไม่ดีอ่ะมันไม่ขึ้นอันนั้นเดี๋ยวก่อนนะมันก็เนี่ยกันมันได้ดูไลฟ์เวฟแล้วสบายใจนะขอบคุณค่ะอยากกินขนมปังไส้ทะลักใช่อยากกินขนมปังไส้ทะลักแต่อันเนี้ยขนมปังเนี้ยมันแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบเขียนว่าเจแล้วก็แบบเป็นนมสดพิเศษนมสดนี่เป็นของเจด้วยเหรองงต้องเป็นนมถั่วเหลืองปะน้ำมูกไหลเศร้าอ่ะ
แค่สุดนะขอบคุณค่ะเป็นหวัดเหรอนอนโอ๊ยน้ำมูกไหลอ่ะเป็นหวัดเหรอนอนท้อเยอะนะหายเร็วคือจริงๆเราเวฟเป็นคนไม่ได้เป็นหวัดแต่แบบเวฟกินไส้กรอกไส้กรอกแบบพี่บอกเวฟว่าแบบไส้กรอกร้านเนี้ยน้ำจิ้มอ่ะหวานมากเลยแล้วเวฟกินแล้วมันแบบเผ็ดอ่ะปกติเวฟจะเป็นคนที่กินเผ็ดแต่น้ำมูกจะไหลใช่ไหมก็เลยเซ็งว่าแบบแง่แบบมาไลค์แล้วก็น้ำมูกไหลอ่ะเศร้าอ่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะชอบจังหวะเงยคือของพี่เบฟจริงชื่ออะไรครับอยากรู้จักจานชื่อเมเฟิลนะคะอยู่วงเซเว่นเซนค่ะจริงๆแล้วแบบมีรูปใหม่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเบฟยังไม่ได้เซฟมาก็ต้องใช้รูปเก่าไปก่อนเจต้องไม่ใช่นมสัตว์สิใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แบบเป็นเขาบอกว่านมสดขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะขนมปังปลาเหมือนกินกระดาษใช่ไหมมันแบบเหมือนขนมปังปลาเลยปล่อยน้ำมูกไหลขนมฟาร์มเฮาอร่อยเผื่อกับสังขยาขนมปังปลาเดี๋ยวต้องไปลองชิมนมข้าวโพดปะหรออยากทานด้วยอร่อยนะมันก็รสชาติแบบแปลกๆดีเราจะต้องกินไปอีกหลายวันอยากให้เบียร์ฟรีเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะลืมแบบเอาต้มหูมาใส่อุตส่าห์เจาะหูมาแล้วปล่อยเราจะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะกินไส้กรอกต่อเลยดีไหมแต่ถ้ากินแล้วเราจะแบบเราจะน้ำมูกไหลอีกไหมอะไรเงี้ยน้ำเต้าหู้เวฟหายไปไหนคือน้ำเต้าหู้เวฟอยู่ในตู้เย็นค่ะอาจจะค่อยๆกินตอนประมาณไลฟ์เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้อร่อยไหมถ้าเวฟอร่อยผมก็สุขใจอร่อยถุงเงินถุงทองไปไหนไปนู่นนั่งแงะขาเก้าอี้อยู่เศร้ากินอร่อยอ่ะแบบอร่อยจังกินอย่าคิดมากไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนก็คงชินกับที่เวฟแบบกินอะไรอย่างนี้ตลอดเวลากินเวลาเวฟกินน้ำดูมีความสุขใช่พอเวฟมีความสุขกับการกินเย่ปกติแบบเวฟไปอ่ะแล้วแบบไส้กรอกนมตรงเนี้ยจะหมดแล้ววันนี้เวฟก็เลยถามเขาว่าหมดหรือเปล่าคะเขาไม่หมดก็เลยเอามาสองอันรักเวฟที่สุดนะเด็กขี้บ่นสู้ๆแล้วกันมีอะไรมาไหมขอบคุณค่ะกลางวันกินอะไรบ้างเนี่ยกินหนูตลอดกลางวันเวฟกินวันนี้ทั้งวันตอนเช้าเวฟกินแค่กินอะไรนะกินแค่กะเพราหมูกรอบค่ะแล้วก็กินน้ำเต้าหู้ไปตอนเช้าเลยวันนี้วงเล่น3เพลงรวมๆโอเคเลยครับเด็กๆแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีจ้าไม่ได้แค่มาเต้นมีท่าทางภาษากายที่ทุกคนแสดงออกมาได้เต้นน่ารักเสียงลำโพงระดับหน่อยแต่รับได้ขอบคุณนะคะเย่เย่น่ารักดีชอบตรงวงนี้ร้องสดแบบคือทุกคนจะรู้ว่าร้องสดตรงที่แบบเวลาร้องว่าแบบเวลาที่แบบร้องมันจะมีเหมือนเสียงแบบหายใจเหรอใช่ไหมหรือก็แบบเสียงเหมือนแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยกินอะไรอย่างจ้ะกินแล้วนี่ไงไส้กรอกนมของเขาเองกับอะไรนะลูกชิ้นสาหร่ายใช่ลูกชิ้นสาหร่ายอันนี้แรปน่ารักเพลงหลังมีเสียงหอบสงสัยเหนื่อยแล้วแต่ว่าพูดบอกว่าอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ต้องแบบครูก็บอกว่าเนี่ยต้องออกกำลังกายเพิ่มให้แข็งแรงมากขึ้นเวลาออกท่าจะได้ดูดีต่อไปอีกขอบคุณค่ะซุปเปอร์คิวขอบคุณค่ะกำลังนั่งคิดอยู่แบบนั่งกินมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าแต่คิดไปก็เท่านั้นแหละเวฟเอาเข้าปากแล้ว
มีงานอะไรกันวันที่20ไหมอยากเจออืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบต้องรอทางพี่พิมพ์แจ้งอีกทีหนึ่งแบบคอนเฟิร์มแล้วถึงจะมาบอกทุกๆคนได้เนี่ยค่ะอืมคิดถึงทุกคนเราอยากเจอเหมือนกันเดี๋ยวตั้งเตือนว่า 10% แล้วก็ลืมคิดไปว่า 5% จะไม่มีเตือนนะก็แค่กดว่าตกลงฮึสรุปแล้วคืออยู่ดีๆก็ดับไปค่ะเพราะว่าแบตหมดฮึแบตหมดแบบอยู่ๆก็แบบบินเฉยก็เลยต้องถือสายชาร์จไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเสื้อกล่องหมดยังเลยยังเหลืออีกตั้งนิดนึงเนี่ยทำอะไรอยู่กินข้าวยังกินแล้วค่ะกินไส้กรอกแล้ววันนี้เวฟวันนี้เวฟเป็นดอกบินเวฟแอร์ไลน์บายกับตันเวเฟอร์คือสวัสดีค่ะเย่ยคือแบบนี้ค่ะนึกว่าจะไปกินไส้กรอกเวฟคิดถึงอันนี้ตัวนดเองของตัวเองเข้าแล้วเมื่อกี้นี้เวฟเห็นพี่ตัวนดเข้ามาแล้วก็กดไลค์แล้วพี่แล้วก็หายไปนะถ้ามาอยู่ด้วยกันอยู่หรอกลับบ้านดีๆนะคะคิดถึงเวเฟอร์ครับคิดถึงด้วยไส้กรอกกี่ไม้สองไม้ค่ะเพราะว่านานๆทีเวฟมาร้านนี้แล้วจะเหลือไส้กรอกนมเวฟก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าว่าพี่คะไส้กรอกนมนี่คือจะหมดเร็วตลอดเลยใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่แล้วแต่วันบางวันตอนเย็นก็ไม่ขายเอ้ยบางวันตอนเย็นก็คนมาเยอะบางวันตอนเช้าก็แบบมีคนมาเต็มไปหมดเลยก็เลยงงๆว่าสรุปแล้วคือถ้าเราจะบอกพี่เขาว่าพี่คะช่วยเก็บไส้กรอกนมให้หนูวันละ1ชิ้นได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาทันที่เขาจะยังอยู่หรือเปล่ากินแม็กอยู่อยากกินมากเอ้ยเมื่อวานนี้พี่สาวซื้อให้แล้วเนี่ยกินแล้วไม่อยากกินแล้วกินเผื่อเดียสินะใช่แล้วเวฟกินเผื่อเดียถ้าวงไม่มีกฎห้ามให้ของคือจะไส้กรอกนมไปฝากโลหนึ่งฮ่าอยากกินไส้กรอกน้องไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะอีก20นาทีพอดี 20.36 เพราะว่าเวฟบินใช่ไหมเอ๊ะ 20.36 คืออะไรอ่ะจะอ๋อ 23.36 ทำไมมันกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ question mark เอองงยังพูดไม่จบเลยก็มีเพื่อนมาชวนไปอะไรนะไปสมานั่งสมาธิแล้ววันนี้ตอนกลับบ้านพีมก็บอกว่าเวเฟอร์จะไปนั่งสมาธิหรือเปล่าอะไรงี้แบบเหมือนแบบใครนะเหมือนพีมก็อยากไปนั่งสมาธิด้วยก็เลยคิดว่าแบบเราจะสามารถไปได้หรอเพราะว่าเราจะต้องซ้อม คือมีเพื่อนมาชวนไปโกเอนก้าแบบ10 วันอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยแกแบบลองไปขอหยุดสีอะไรเงี้ยซึ่งแบบขอหยุด10 วันแล้วเราจะเต้นทันหรอตกใจมีน้องหมาอยู่ตรงนี้หัวเราะอะไรฮะนายสุธีฮาเลยก็ได้ครับเฮ้ยจะเดินทางสายธรรมหรอใช่หรอแบ
ไปแบบถ้าไปแล้วลากเพื่อนไปด้วยแบบทั้งวงเลยได้ไหมแบบให้จัดทริปไปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาน่าจะเป็นที่พวกจุดอ๋อค่ะเล่าอะไรไม่เข้าใจเลยอะไรก็แค่บอกว่ามีเพื่อนมาชวนไปนั่งสมาธิ10 วันแล้ววันนี้พีมก็เลยบอกแบบไม่ได้พูดให้พีมฟังกันนะแต่พีมบอกเวฟว่าเวฟจะไปนั่งสมาธิหรอแบบพีมก็อยากไปนั่งสมาธิด้วยแล้วซึ่งแบบหลวงป๋าคือพระที่เวฟรู้สึกนับถือแล้วหลวงป๋าก็เพิ่งมรณภาพไปทั้งที่แบบวันอาทิตย์เวฟเพิ่งไปวัดนั้นมาเพิ่งไปคุยกับหลวงป๋ามาแล้วหลวงป๋าก็แบบล้มแล้วก็เขาเรียกอะไรล้มแล้วก็แบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอายุประมาณ90เศร้าอ่ะรู้สึกคิดถึงหลวงป๋าจังวันนี้วันจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันรดน้ำศพหลวงป๋าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ไปไม่เอาไปได้ดีแล้วไม่เอาไปเป็นแม่ชีหรอกเว็บเหมือนเดิมนะครเนื้อฟูกินกับเพราหน่อยวันนี้เว็บกินกับเพราหมูกรอบด้วยแหละต้องหลับตาทำสมาธิสักก่อนนอนสัก5 นาทีเว็บจะได้หลับสบายได้จิตพักผ่อนจิตใจเว็บหมอบการเป็นแม่ชีกลัวว่าถ้าไปแล้วแบบจะไปเลยอะไปแล้วจะแบบเราจะไปทางสายธรรมะแบบเต็มตัวหรือเปล่าซึ่งก็ต้องคิดทีนึงเพิ่งเคยได้ยินคำว่าหลวงป๋าจริงๆแล้วหลวงป๋าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งแล้วหลวงเขาก็เลยแบบเหมือนไม่อยากให้เรียกว่าหลวงพ่อเพราะเดี๋ยวจะไปซ้ำกันก็เลยกลายเป็นหลวงป๋าเพราะว่าลูกของหลวงป๋าเรียกหลวงป๋ามาก่อนนี้ว่าป๋าก็เลยกลายเป็นหลวงป๋าแทนเรากินเจแบบจริงๆเราเบลก็กินเจนะวันแรกเราเบลก็แบบเจแตกไปแล้วสัมผัสชีจ้องชีของความฝันของชีหรือเปล่าเดี๋ยวตอนน้ำหวานเป็นคนไม่เอาคิดถึงน้ำหวานน้ำหวานเป็นคนชวนเบฟเองแหละอยากไปกับน้ำหวานเลยอยากดูเบฟไลฟ์ตอนซ้อมอีก5 ดีวันนี้ไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้เต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เฉยเต็มตัวเลยน่าจะมีจัดบัสทัวร์กับแฟนคลับพระนักศึกษาอีไม่มียังไม่มีวงไอดอลไทยวงไหนจัดแบบนี้เลยไปไหนดีอยากเห็นเบฟเดินทางสายกลางเดี๋ยวก่อนนะไม่หูนะเว็บนะมีปัญหามีอานะปัญหามีไว้พิสูจน์เราทำให้เราเข้มแข็งพี่จะอยู่เป็นกำลังใจจนถึงเว็บประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะเย่ตอนนี้เว็บกำลังถือไปด้วยแล้วทำไมชาร์จแบตไปด้วยได้2%เนี่ยเอาอย่างนั้นอันต้าจัดทริปไปยิงบีบีการส่วนในหัวเรือประชาชีพไปปฏิบัติธรรมอยู่ๆแบบอยู่ๆพีก็บอกเว็บว่าแบบเว็บจะไปนั่งสมาธิหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบเว็บยังไม่ได้พูดเลยว่าเว็บจะไปนั่งสมาธิแล้วอยู่แบบพีก็บอกในพีก็อยากไปนั่งสมาธิด้วยเวลเดินทางสายกลางก็ดีแล้วงงมากสำหรับเวฟเหรอจัดทริปของกินดีกว่าอ๋อการไลฟ์กินแบบเยอะอ๋อว่าแต่ปกติเวฟไม่ค่อยใส่เสื้อสีเหลืองป่ะรู้สึกไม่คุ้นตาจริงๆแล้วเวฟหาเสื้อแบบหาเสื้อยืดไปซ้อมยากลำบากมากก็จะมีแต่เสื้อตัวซ้ำๆแบบเวลาสมมติไปถ่ายเงี้ยก็จะมีแต่เสื้อสีชมพูเป็นพิงค์แพนเตอร์อะไรเงี้ยแบบเป็นสีแดงแดงเลือดหมูใช่ไหมแล้วก็แบบสีเทาก็จะเป็นเสื้อที่แบบใช้ประจำมากเพราะว่ามันสบายสบายเว็บจัดทริปไทยโปรอีสเตอร์กินจุกินกระจาย เบลไม่ต้องกังวลถ้ามีใครถามว่าเบลมีความสุขแบบมีความสามารถอะไรให้บอกไปเลยว่าความสามารถพิเศษหนูคือน่ารักค่ะ ไม่สามารถตอบความสามารถพิเศษได้ค่ะอ๋อตอบไปให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอ๋อความสามารถพิเศษของเบลก็คือน่ารักค่ะทำไมคิ้วหายอ่ะสงสัยแสงเยอะคิ้วหายเฉยพิงค์แพนเตอร์แบบเมื่อก่อนนี้แบบทุกเช้าจะต้องมีพิงค์แพนเตอร์กับเจ้าขุนทองแบบตึด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 คือทุก6 โมงคือเว็บแบบบ้านไก่ใช่ไหม6 โมงคือแบบตอนนั้นแบบบ้านไก่แล้วแบบกว่าจะออกจากบ้านได้คือต้องออกก่อนพิงค์แพนเตอร์มาไม่งั้นรถจะติดมากสรุปมีวันหนึ่งเว็บเพลินก็เลยไปสายโดนครูดุเลยแล้วก็เจ้าขุนทองเนี่ย
มีพิงค์แพนเธอร์ด้วยหรอมีตอนสมัยช่องสามอะเกิดไม่นานเจ้าขุนทองอะแบบเจ้าขุนทองใช่ปะเด็กอะไรกันนะเบนโบสเหรอใช่ไหมเบนโบสแบบเอ้ยเบนโบสแล้วเกิดทันเหรอพิงค์แพนเธอร์กับเจ้าขุนทองนี่มันนานแล้วนะเมย์จำได้ว่ามันแบบอนุบาลแบบอนุบาลอะไรเงี้ยเมย์ช่วงนี้เหนื่อยไหมสู้ๆนะขอบคุณค่ะก็เหนื่อยก็ได้ก็เหนื่อยแหละจะบอกไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ทำไมก็เหนื่อยเนาะสวยกับเบลก็นางฟ้าแล้วขอบคุณค่ะ ลืมเอาขวดน้ำไปไว้ไหนไม่รู้ฮะเว็บใครดูไดโนเสาร์สีม่วงปะอะอะไรนะบาร์นี่เหรอใช่ไหมที่มันเป็นไดโนเสาร์สีม่วงแล้วก็เต้น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 ชื่ออะไรนะไดโนเสาร์ชื่อมันคุ้นๆนะแบบที่มันหน้าเหมือนลิตเติ้ลฟู้ดในเรื่องลิตเติ้ลฟู้ดที่ชื่อว่าซาร่าปะไม่รู้หรอกก็ไม่รู้หรอกพี่หมีสายเจปังการ์ตูนทำขนมปังไอทีวีเคยดูเหมือนกันเจปังเมื่อก่อนนี้พี่แบบมีพี่ใช่ไหมแล้วพี่เป็นสายอนิเมะก็คือเป็นคนทำให้เว็บติดอนิเมะก็คือซื้อแผ่นเจปังมาก็แบบนั่งดูกันสองคนเจปังแบบมือขัดตะวันใช่ป่ะขัดตะวันเออแบบอะไรเงี้ยคือเป็นคนแบบติดการ์ตูนมากคือกลับบ้านมาเมื่อก่อนนี้คือแม่จะต้องซื้อแผ่นเยอะๆก็นั่งดูการ์ตูนแบบเปิดโดเรมอนเปิดโปเกมอนโอ้โหเปิดเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบแฮมทาโร่อะไรเงี้ยแบบแม่ซื้อเป็นบ็อกเซตแฮมทาโร่ให้เบบก็ต้องมานั่งดูแฮมทาโร่แล้วพี่ชายเบบก็ต้องมานั่งดูแฮมทาโร่เป็นเพื่อนเบบจนถึงแบบตีสามพอเพิ่งได้มาแล้วแบบพี่ก็ง่วงแล้วแต่ก็ต้องมานั่งดูเป็นเพื่อนน้องก็ตลกอ่ะคือแต่ตอนนี้แบบไม่มีแล้วโมเมนต์นั้นเพราะว่าพี่โตแล้วเบลก็ต้องนั่งดูคนเดียวยกเว้นแบบยกเว้นเรื่องอะไรนะแบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ชายเบลจะเป็นคนที่ชอบหาอนิเมะมาให้เบลดูแบบแนะนำอะไรนะที่เป็นแอคแทกออนไททันเออตอนนี้แบบเบลกลัวแบบกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วมันดูหน้าเหมือนผีเวฟก็เลยกลัวแล้วแบบสักพักนึงมานั่งดูเออก็สนุกดีนี่หว่าคุณเวฟชอบกินก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำค่ะหัดขั้วโลกเหนือเชยไหนร้องเพลงแฮมทาโร่สิเอาออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่ตื่นเอาจักรังแบบตลกอ่ะชอบริบบิ้นจังเคยดูอันปังแมนเปล่าเคยดูสิดูนี่ด้วยที่แบบคนวาดโดเรมอนวาดอะที่เป็นหุ่นอะที่เป็นหุ่นที่เปลี่ยนตัวได้แล้วก็จะมีลิงแล้วก็จะมีผู้หญิงอะไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้ชอบดูเทเลบี้ชอบเจ้าตัวจิ๋วที่ชื่อโพนี่ตัวสีแดงเอ๊ะอะลาโพโพสีอะไรนะลืมเมื่อก่อนนี้เวฟก็ชอบดู B1 B2 เรื่องอะไรนะกล้วยหอมจอมซนมีหมีเท็ดดี้แบร์3ตัวนี่เราย้อนยุคกันมากสนุกมากไททันคือแบบเมื่อก่อนในเว็บกลัวไททันอะกลัวผีอะกลัวผีแบบกลัวแบบไททันน่ากลัวแล้วแบบมันน่ากลัวมากตอนเริ่มแรกก็คือแบบกินแม่พระเอกอย่างรวดเร็วเว็บก็ตกใจแบบเฮ้ยนี่หนังอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือแบบเป็นไม่รู้จำไม่ได้เรื่องที่มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วแบบเซ็งคือพี่สาวเวฟอะจะเป็นพวกที่ชอบดูการ์ตูนผีแบบโทมิเอะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะแววเสียงเลไลอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายเวฟก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นเซนเซย่าเมื่อก่อนนี้ก็ดูแบบมดเอ็กอะไรเงี้ยดูอุลตร้าแมนเออใช่แบบก็ซีล่าอะไรเงี้ยเออเวฟก็จะแบบติดพี่มาแต่ว่าพวกโทมิเอะอะไรเว็บหลับไม่ได้จริงๆกลัวมากเรื่องหนังผีอะไรเงี้ยแบบเว็บจะหนีขึ้นไปนอนก่อนแล้วก็จะให้พี่สาวดูคนเดียวเว็บต้องมาทางพวกเรานะกระตุนในกีมาเว็บก็ดูในกีมาเว็บดูแล้วก็วันพีเว็บก็ดูเพราะเว็บนั่งดูวันพีแล้วเว็บก็นั่งร้องไห้สมัยแบบเขายังนี่อยู่แนะนำให้เว็บดูดีกว่าไหมเอาไว้เข้าลงอยู่ตอนนี้เลยเรื่องอะไรเอ่ยโตเกียวกูลเว็บดูแล้วจบแล้วด้วยที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งเล่นของเล่นกับพี่ด้วยเปล่า
คือเมื่อก่อนนี้จะเป็นพี่ชายเวฟจะชอบสะสมพวกฟิกเกอร์หรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบไปขโมยมาเล่นแล้วก็จะโดนพี่ด่าเวฟก็จะมีแบบเป็นน่ารักแบบแฮมทาโร่ก็จะแบบติดกันมุยชอบวันพีหลายคนนะเวฟตอนแรกเวฟไม่เชื่อว่าวันพีจะสนุกเราเวฟมานั่งดูเองเราเวฟนั่งดูจนแบบ3วันก็จบตั้งแต่หลาย500ตอนอะไรเงี้ยจำไม่ได้สวัสดีที่รักได้แล้วจี้สวัสดีค่ะหนังมันวัดซอมบี้กำลังหนังดีมากเลยจะน่ากลัวไหมอ่ะฮึเราชอบในกี่มาชอบอีวอลจารีนไอเคมิอะไรชอบใครอ่ะชอบหัวส้มชื่ออะไรนะจำไม่ได้ขอบคุณสำนักจุดค่าพี่ตัวโน้ตเราชอบไม่น่ากลัวแม้จะชื่อซอมบี้ไม่ดีพี่ให้ต่อยเลยชื่ออะไรนะวันคลาสออฟเดย์เดี๋ยวค่อยไปส่องฮือแขนเมื่อยเศร้าจังเหลือ 4% ได้เป็นหลังแป๊บนึงนะคะทุกคนชึบคือวันนี้ลืมเอาทิชชู่สำรองไปโอ้ยจะเสียไหมเนี่ยฮือแดงเลยตลกเวฟชอบใส่เสื้อสีส้มเวฟไม่ได้โอ้ยสมัครออนไลน์ก็ดูเวฟไม่ได้ใส่แต่เสื้อสีส้มนะเวฟใส่ทุกสีที่มีเป็นเสื้ออย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นเสื้อพี่ชายนะเนี่ยเพื่อพี่ชายสมัยแบบเด็กๆเดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่นี่ใช่เสื้อไอ้ก๊อตปะเออเสื้อพี่ชายจริงด้วยปอตเตอร์สีเหลืองเลยเอ๊ะทำไมชื่อคุณถ้าโปสเตอร์สีเหลืองๆรู้สึกคุ้นๆแม่มดเวทที่เป็นเด็กจะเหมือนจำได้ชอบเรื่องที่สุดเวฟขอบคุณสำหรับหัวใจ10หัวใจค่ะพี่ตุ๋นชอบเรื่องอะไรที่สุดแบบคือวันนั้นก็มีคนถามว่าแบบถามว่าชอบการ์ตูนเรื่องอะไรคือแบบชอบเยอะมากก็เลยเขียนไปแค่แบบโดเรมอนโคนันเลยเรียกพี่โหดดีเพราะว่าแบบพี่ชอบแกล้งอ่ะก็เลยติดว่าแบบชอบเรียกพี่แบบนี้แต่บางทีก็จะเรียกว่าแบบพี่เฉยๆแล้วแต่อารมณ์ภาคล่าสุดมาแล้วนะพอมาดูสวัสดิ์ออนไลน์อุ้ยต้องไปดูแหละแบบยังไม่ได้ดูภาค2แบบตอนครึ่งนึงก่อนจะจบก็ยังไม่ได้ดูเลยกำลังเข้าโรงอยู่พอดีเลยต้องชอบแน่นอนแง่ต้องไปดูสวัสดีเว็บไปหนึ่งสวัสดีจ้าเรียกนี้ก็ดีครับได้ยินแล้วเรียกพี่ว่าใช่ตรงนี้ดีกว่าชอบตัวการ์ตูนอะไรมากที่สุดสมัยเด็กๆชอบโดเรมีสมัยนี้ชอบตัวเลยชอบอะแบบอะไรก็ได้ที่เป็นอนิเมะก็ชอบหมดไม่สามารถบอกได้ว่าชอบอะไรเป็นที่สุดไส้กรอกเหลือ3ชิ้นได้ยินนะเรียกพี่ว่าไอ้ตลกไส้กรอกหมดอย่างยังไม่หมดอยู่นี่ค่ะแง่เรียกพี่ว่าไอ้แล้วแบบออกอากาศขอโทษค่ะทุกคนเพราะแบบพี่ชอบแกล้งอ่ะมันชอบแบบทำให้หงุดหงิดยังไม่ถึงบ้านเลยอ่ะอยู่แม็กหนีจำได้ชมฟรีใช่หรอหนีจะต้องส่องแหละ ASMR โอ้ยแม็กยังไม่ได้โหลดแอปดีเลยแล้วเอาปากกามาถือเล่นทำไมงงห้าทุ่ม32แล้วถ้าเวฟชอบเรื่องอะไรผมทันหมดครับเกิดก่อนเวฟชอบทุกเรื่องเลยค่ะคือมันบินไปแล้วรอบนึงมันก็จะบินอีกรอบนึงแล้วนะเพราะตอนนี้แบบ 1% แล้วแบบยิ้มไม่เยอะแล้วดีใจจะเห็นแบบยิ้มเบิกบานก่อนที่จะจบไลฟ์ฮึปกติแบบก็ยิ้มแต่วันนี้แบบกินอยู่ก็เลยไม่ได้ยิ้มสวัสดีครับคุณพิมพ์สวัสดีค่ะพี่พิมพ์เชฟเตรียมตัวยังไงวันที่20คืออะไรเหรอพอแบบตอนนี้เลยต้องมาม่าแล้วนี่ค่ะไส้กรอกนมพร้อมแตงกวา
หมดเวลาแล้วแล้วแบตเวฟก็เหลือ 1% แล้วทุกคนขอบคุณที่วันนี้เข้ามาดูเวฟนะคะคนที่ยังไม่ถึงบ้านก็กลับบ้านดีๆนะคะคือถ้าไม่ได้ยินพ่อโมจะกินเราก็ไม่ว่ากันความสุขของเวฟคือการกินขอบคุณสำหรับ10ดอกนะคะพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่หนูไม่เห็นบอกเคยไม่เห็นเคยบอกชื่อหนูแต่แบบหนูเห็นแบบถ้าใจเราสะอาดหนูก็ชอบแซวว่าไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ตลอดแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะเขาจำได้ว่าชื่อเล่นชื่อตัวแต่ว่าแม็กโกะแม็กโกะใช่ไหมฝันดีนะเวฝันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่พิมเย่ yeah. แบตเหลือ 1% แล้วไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ10บาทค่ะคุณน้ำเต้าหู้คือเมื่อกี้นี้ก็บินไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ถ้าบินไปก็ไม่เป็นไรนะคะได้เจอกันอาทิตย์หน้านะบอกไว้บายฝันดีไว้ก่อนบ๊ายบายค่ะฝันดีนะเวฟฝันดีค่ะฝันดีครับก่อนแบตหมดฝันดีค่ะพี่หมีลาก่อนบ๊ายบายดีใจจังเจอกันวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเมื่อกี้นี้หนูบินไปแล้วรอบหนึ่งพี่พิมพ์แบบบินไปแล้วแล้วแบบรีบกลับมาอย่างทันท่วงทีก่อนที่แบบเวลาจะหมดตอนนี้แบตเหลือ 1% แบตจะหมดไงทุกคนแบตจะหมดพร้อมกันเลยเหรอแบบ 1% ช่างน่าเศร้าพี่ตัวโน้ตพิมพ์แบบเขาเรียกอะไร question mark มาอย่างน่าสงสัยเดียเมื่อกี้นี้เขาแบตหมดเหมือนเดียเลยแหละแล้วแบบบินไปแล้วจ้าขอหน้าส่งกำลังใจทางนกพิราบไปให้นะขอบคุณค่ะเราไม่หมดอ้าวตอนนี้เบลกำลังรอให้แบตมันหมดไปเองหรือเราควรจะปิดแล้วเราก็ควรจะชาร์จเงินเดี๋ยวจะเสียเบลบายบายแล้วนะ